เมื่อวันที่29 มกราคม 2564ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019แถลงมติมาตรการผ่อนปรนผ่อนคลายมาตรการป้องกันยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด -19 กำหนดเขตพื้นที่สถานการณ์ออกเป็น5พื้นที่ประกอบด้วย 1. พื้นที่เฝ้าระวัง35จังหวัดสีเขียว 2. พื้นที่เฝ้าระวังสูง17จังหวัดสีเหลือง 3. พื้นที่ควบคุม20จังหวัดสีส้ม 4. พื้นที่ควบคุมสูงสุด4จังหวัดสีแดงและพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด1จังหวัดสีแดงเข้มโดยมีมาตรการผ่อนคลายการใช้มาตรการและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2564ดังนี้มาตรการผ่อนปรนพื้นที่ควบคุมสูงสุดสีแดงพื้นที่ควบคุมสูงสุดขณะนี้มี4จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครสมุทรปราการปทุมธานีนนทบุรีโดยมีมาตรการผ่อนปรนการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ดังนี้เงื่อนไขสถานที่ที่ยังคงปิด 1. สถานประกอบการคล้ายผับบาร์คาราโอเกะให้ปิดสถานที่หรือซื้ออาหารนำไปรับประทานที่อื่น 2. บ่อนการพนันสนามชนไก่ชนวัวปิดสถานที่ 3. สถานบริการอาบน้ำอาบอบนวดปิดสถานที่งดใช้บริการนอกสถานที่ 4. สปานวดแผนไทยจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการตามขนาดพื้นที่ทุกพื้นที่จังหวัดเงื่อนไขสถานที่ที่เปิดได้ 1. ร้านอาหารจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มให้นั่งรับประทานอาหารได้จำกัดจำนวนคนต่อโต๊ะเน้นการเว้นระยะห่างจำกัดเวลาไม่เกิน 23 นาฬิกางดดื่มสุราในร้านซื้อกลับบ้านได้ 2. การจัดการเรียนการสอนการสอบการฝึกอบรมจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานวันไซต์วันไลน์วันแอร์งดกิจกรรมที่มีผู้ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากในสถานที่กรณีโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่มีจำนวนนักเรียนรวมทั้งโรงเรียนไม่เกิน120คนหรือโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทุกพื้นที่เปิดเรียนได้ตามปกติและมีการกำกับมาตรการป้องกันโรคอย่างเข้มงวด 3. การประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงการแจกจ่ายอาหารสิ่งของเน้นกำกับการใช้แอปพลิเคชันไทยชนะและหมอชนะก่อนหลังร่วมกิจกรรมจำกัดจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมไม่เกิน100คนงดดื่มสุราและงดแสดงดนตรีที่มีการเต้นรำ 4. ห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าคอมมูนิตี้มอลล์ซูเปอร์มาร์เก็ตร้านสะดวกซื้อเปิดบริการได้ตามเวลาปกติภายใต้มาตรการป้องกันโรคที่กำหนดงดกิจกรรมที่มีผู้ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากในสถานที่ 5. ศูนย์แสดงสินค้าศูนย์ประชุมจัดนิทรรศการเปิดบริการได้ตามเวลาปกติภายใต้มาตรการป้องกันโรคที่กำหนดจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า1ตารางเมตรต่อคน 6. แรงงานต่างด้าวจำกัดการเดินทางและเคลื่อนย้ายและใช้แอปพลิเคชันหมอชนะกรณีมีความจำเป็นในการเดินทางและเคลื่อนย้ายให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด 7. สถานที่ออกกำลังกายกลางแจ้งในอาคารยิมฟิตเนสสนามมวยแข่งขันได้แบบไม่มีผู้ชมฝึกซ้อมได้และป้องกันโรคส่วนบุคคลมาตรการผ่อนปรนพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดสีแดงจังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ยังกำหนดให้เป็นพื้นที่สีแดงเข้มหรือพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดโดยล่าสุดมาตรการผ่อนปรนมีดังนี้เงื่อนไขสถานที่ที่ยังคงปิดสถานบริการสถานประกอบการคล้ายกับสถานบริการผับบาร์คาราโอเกะสนามมวยสถานที่ออกกำลังกายในร่มห้างฟิตเนสสนามชนไก่ชนวัวดักปลาบ่อนสนามพระเครื่องกิจการอาบน้ำอาบอบนวดสปานวดแผนไทยโรงเรียนโรงเรียนกวดวิชาสถาบันการศึกษาสนามเด็กเล่นสวนสนุกเครื่องเล่นเด็ก
ตู้เกมร้านเกมร้านอินเทอร์เน็ตการประชุมงานเลี้ยงกิจกรรมประเพณีที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมากการจัดงานแสดงสินค้าสถานีขนส่งสาธารณะเงื่อนไขสถานที่ที่เปิดได้ตลาดตลาดนัดจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการและกำกับการเว้นระยะห่างร้านอาหารเปิดบริการได้ไม่เกิน21นาฬิกางดดื่มสุราในร้านศูนย์การค้าห้างสรรพสินค้าจำกัดเวลาเปิดไม่เกิน21นาฬิกาศูนย์เด็กเล็กและสถานที่พักผู้สูงวัยเฉพาะเข้าพักเป็นการประจำสถานประกอบการโรงแรมพร้อมกำกับมาตรการป้องกันโรคในองค์กรมาตรการผ่อนปรนพื้นที่ควบคุมสีส้มเงื่อนไขสถานที่ที่ยังคงปิด 1. บ่อนการพนันสนามชนไก่ชนวัวปิดสถานที่ทุกพื้นที่จังหวัดเงื่อนไขสถานที่ที่เปิดได้ 1. สถานบริการสถานประกอบการคล้ายสถานบริการผับบาร์คาราโอเกะนั่งรับประทานอาหารในร้านได้เน้นการเว้นระยะห่างไม่เกิน23นาฬิกาจำกัดเวลาจำหน่ายดื่มสุราได้ไม่เกิน23นาฬิกาแสดงดนตรีได้งดการเต้นรำ 2. ร้านอาหารจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มให้นั่งรับประทานอาหารได้จำกัดจำนวนคนต่อโต๊ะเน้นการเว้นระยะห่างจำกัดเวลาจำหน่ายดื่มสุราได้ไม่เกิน23นาฬิกา 3. การจัดการเรียนการสอนการสอบการฝึกอบรมเปิดการเรียนการสอนได้ตามปกติและกำกับมาตรการป้องกันโควิด-19 จำกัดจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนในสถานที่กรณีโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาที่มีจำนวนนักเรียนรวมทั้งโรงเรียนไม่เกิน100คนหรือโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทุกพื้นที่เปิดการเรียนได้ตามปกติและมีการกำกับมาตรการป้องกันโรคอย่างเข้มงวด 4. การประชุมการสัมมนาการจัดเลี้ยงการแจกจ่ายอาหารสิ่งของเน้นกำกับการใช้แอปพลิเคชันไทยชนะและหมอชนะก่อนหลังร่วมกิจกรรมจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมไม่เกิน300คนแสดงดนตรีได้งดการเต้นรำ 5. ห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าคอมมูนิตี้มอลล์ซูเปอร์มาร์เก็ตร้านสะดวกซื้อเปิดให้บริการได้ตามปกติภายใต้มาตรการป้องกันโรคที่กำหนดงดกิจกรรมที่มีผู้ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากในสถานที่ 6. คนไทยเดินข้ามจังหวัดเน้นการตรวจคัดกรองติดตามกำกับกรณีเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด 7. สถานบริการอาบน้ำอาบอบนวดเปิดบริการได้โดยจำกัดผู้ใช้บริการ 8. สปานวดแผนไทยจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการตามขนาดพื้นที่ทุกพื้นที่จังหวัด 9. สถานที่ออกกำลังกายในอาคารยิมฟิตเนสสนามมวยแข่งขันได้มีผู้ชมตามเกณฑ์ที่กำหนดมาตรการผ่อนปรนพื้นที่เฝ้าระวังสูงสีเหลืองเงื่อนไขสถานที่ที่เปิดได้ 1. สถานบริการสถานประกอบการคล้ายสถานบริการผับบาร์คาราโอเกะจำกัดเวลาจำหน่ายดื่มสุราไม่เกิน24นาฬิกา 2. ร้านอาหารจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มให้นั่งรับประทานอาหารได้จำกัดจำนวนคนต่อโต๊ะเน้นการเว้นระยะห่างจำกัดเวลาจำหน่ายดื่มสุราไม่เกิน24นาฬิกา 3. ห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าคอมมูนิตี้มอลล์ซูเปอร์มาร์เก็ตร้านสะดวกซื้อจำกัดจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก 4. คนไทยเดินทางข้ามจังหวัดเน้นการตรวจคัดกรองติดตามกำกับกรณีเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด 5. สถานบริการอาบน้ำอาบอบนวดเปิดให้บริการได้โดยจำกัดใช้บริการ 6. สปานวดแผนไทยจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการตามขนาดพื้นที่ทุกพื้นที่จังหวัด 7. สถานที่ออกกำลังกายกลางแจ้งในอาคารยิมฟิตเนสสนามมวยแข่งขันได้มีผู้ชมตามเกณฑ์ที่กำหนด 8. บ่อนการพนันสนามชนไก่ชนวัวปิดสถานที่ทุกพื้นที่จังหวัดมาตรการผ่อนปรนพื้นที่เฝ้าระวัง
สีเขียวเงื่อนไขสถานที่ที่เปิดได้1สถานบริการสถานประกอบการคล้ายสถานบริการผับบาร์คาราโอเกะเปิดบริการได้จำกัดเวลาตามที่กฎหมายกำกับจำหน่ายดื่มสุราในร้านตามที่กฎหมายกำกับแสดงดนตรีได้เต้นรำได้เน้นการเว้นระยะห่าง2ร้านอาหารจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มให้นั่งรับประทานอาหารได้จำกัดจำนวนคนต่อโต๊ะเน้นการเว้นระยะห่างเปิดบริการได้จำกัดเวลาตามที่กฎหมายกำหนดจัดระเบียบการเข้าใช้บริการ3คนไทยเดินทางข้ามจังหวัดเน้นการตรวจคัดกรองติดตามกำกับกรณีเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด4สถานบริการอาบน้ำอาบอบนวดเปิดให้บริการได้โดยจำกัดใช้บริการ5สปานวดแผนไทยจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการตามขนาดพื้นที่ทุกพื้นที่จังหวัด6สถานที่ออกกำลังกายกลางแจ้งในอาคารยิมฟิตเนสสนามมวยแข่งขันได้มีผู้ชมตามเกณฑ์ที่กำหนด7บ่อนการพนันสนามชนไก่ชนวัวปิดสถานที่ทุกพื้นที่จังหวัดจากข้อมูลที่ได้กล่าวมานั้นเชื่อว่าท่านผู้ฟังทุกท่านคงได้รับข้อมูลกันไปอย่างครบถ้วนและสามารถนำไปเริ่มปฏิบัติตามได้ตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2564เป็นต้นไปและขอให้ทุกๆคนติดตามข่าวสารจากทางภาครัฐอย่างใกล้ชิดแต่อย่างไรก็ดีการคลายล็อกเป็นการลดภาวะความตึงเครียดของสังคมและเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถก้าวต่อไปได้แต่หากเราทุกคนปล่อยปะละเลยไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่างๆอย่างเคร่งครัดเพื่อร่วมกันลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สุดท้ายก็จะเกิดการล็อกหรือปิดสถานที่การค้าขายต่างๆอีกอย่างแน่นอนด้วยความปรารถนาดีจากกองพันปฏิบัติการจิตวิทยาหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ